มันกลับมาอีกแล้วนะคะสำคหรั่บะเครื่อง GT 200ค่ะจากเรื่องราวที่บริษัทผู้ขายนะคะมีการอวดอ้างว่า GT 200หรือเครื่องตรวจจับสสารระยะไกลเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้ตั้งแต่กระสุนสารระเบิดยาเสพติดทองคำงาช้างธนบัตรยาสูบไปจนถึงร่างกายของมนุษย์เลยซึ่งสามารถตรวจจับได้ทั้งบนบกบนน้ำในอากาศใต้น้ำใต้ดินได้หมดตั้งแต่60ถึง 4,000 เมตรก็คือฟังชื่อแล้วเนี่ยก็คือ amazing มากนะ amazing มากเลยนะรู้สึกว่าเครื่องเดียวทำได้สารพัดอย่างฉะนั้นก็ไม่ต้องพึ่งพาบุคลากรแล้วสิหมายถึงว่าจำนวนมากๆอะนะก็ไปใช้เครื่องนี้แทนแต่ว่ามันทำได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะคะซึ่งทางผู้ผลิตก็อ้างถึงหลักการทำงานของเครื่องมือนี้ค่ะคือเป็นลักษณะการใช้ไฟฟ้าสถิตบนร่างกายของเราในการตรวจหาสสารตามประเภทของเซ็นเซอร์การ์ดที่ใส่เข้าไปในเครื่องและส่วนประกอบของเครื่องก็มี3ส่วนด้วยกันค่ะคือเสาอากาศที่ติดกับตัวที่จับที่ทำจากพลาสติกและช่องการ์ดนะคะที่จะเลือกชนิดสสารที่จะตรวจจับซึ่งเครื่องก็จะทำงานต่อเมื่อที่ผู้ใช้เนี่ยเริ่มต้นเดินค้นหาค่ะค่ะเป็นลักษณะที่ว่าไม่ต้องชาร์จไฟอะไรเลยแค่ใส่การ์ดไปก็ทำงานได้เลยค่ะเป็นลักษณะนี้แต่ทั้งนี้นะคะสภาพร่างกายของผู้ใช้ GT 200เนี่ยก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเพื่อให้เครื่องมือมีความแม่นยำมากที่สุดสรุปว่าเครื่องดีนี่ต้องอยู่ที่คนใช้เหรอคะเดี๋ยวนะจริงๆแล้วอุปกรณ์เนี้ยก็คือมันจะต้องมีคือเอางี้ดีกว่าถ้ามันสามารถตรวจสอบได้ขนาดนั้นแสดงว่าเครื่องเนี่ยต้องมีความเสถียรพอสมควรแต่ก็กลายเป็นว่าในช่วงที่ผ่านมานะคุณผู้ชมเขาก็ได้มีการออกมาทดสอบกันมากมายเลยคือณช่วงเวลานั้นเขาได้มีการถือเครื่อง GT 200เนี่ยแหละยืนอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็เดินไปแล้วคือไอเสาอากาศเนี่ยมันก็จะแกว่งไปคือเป็นลักษณะเหมือนกับจับหาเรดาร์นู่นนี่นั่นนะค่ะแต่ว่าลองมาคิดดูว่าถ้าเครื่องมันดีขนาดนั้นแล้วทำไมจะต้องขึ้นอยู่กับผู้ใช้ถูกไหมเหมือนเราใช้อุปกรณ์อะไรก็ตามโทรศัพท์มือถือมันจะต้องดีอย่างนี้เราถึงใช้มันอย่างนั้นจะมาเกี่ยวข้องไงวันนี้ฉันพักผ่อนน้อยมือถือวันนี้ฉันก็เลยช้าไม่มีประสิทธิภาพมันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ทั้งนี้อันนี้ในส่วนของเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอดีตซึ่งทางประเทศไทยของเราหน่วยงานแรกที่เขามีการจัดซื้อมาเลยคือหน่วยงานไหนคะกองทัพอากาศค่ะหรือว่าทออนะคะก็เมื่อปี2548จัดซื้อเครื่องละ 9.66 แสนบาท 960,000 บาทนั่นเองนะคะแล้วต่อมาเนี่ยในปี2550ถึง2552หน่วยงานรัฐต่างๆก็จัดซื้อมาใช้งานเช่นเดียวกันเนื่องจากตัวทออนะคะก็นำมาใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วสามารถตรวจพบอาวุธกระสุนวัตถุระเบิดได้หลายครั้งจึงเป็นที่เชื่อมั่นของผู้ใช้ค่ะค่ะแต่หลังจากนั้นค่ะปี2552ก็มีการถูกตั้งคำถามใช่ไหมคะคือเพราะว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เอาง่ายๆตอนที่มันมีการขายเครื่องนี้ทางต่างประเทศเขาได้มีการทำวิจัยแล้วแล้วเขาก็มองว่าเฮ้ยเครื่องนี้มันอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพตามที่ถูกกล่าวอ้างขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วหลายๆคนรวมทั้งในประเทศไทยนะนักวิทยาศาสตร์ต่างๆนานามากมายเขาก็ตั้งคำถามแล้วก็ข้อสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยหรือโดยการผ่านร่างกายมนุษย์เนี่ยนะไฟฟ้าสถิตค่ะคือคนก็เลยตั้งคำถามเยอะมากค่ะโดยในปี2552เครื่อง GT 200เนี่ยค่ะถูกตรวจสอบแล้วก็มีการทำงานที่ผิดพลาดมันเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยเชื่อมั่นนะคะว่าตอนนั้นเครื่องเนี้ยจะสามารถช่วยชีวิตช่วยเซฟชีวิตได้แต่มันมีเหตุการณ์ความผิดพลาดก็คือเหตุระเบิดที่บริเวณข้างโรงแรมเมรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่6ตุลาคม2562และตลาดสดจังหวัดยะลาเมื่อวันที่19ตุลาคม2552มันก็เลยเกิดคำถามว่าถ้าเครื่องนี้มันแม่นยำจริงๆแล้วก็มันมีการนำเครื่องนี้ไปใช้แล้วทำไมไม่พบล่ะว่าระเบิดน่ะมันอยู่ตรงนั้นค่ะหลายคนก็เลยอ้าวตรวจสอบนำไปสู่การเรียกร้องพิสูจน์ให้ดูนะคะว่าการทำงานของ GT 200เนี่ยเป็นอย่างไรในแง่ของทางวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งในขณะนั้นนะคะอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในผู้ที่ไปพิสูจน์เครื่องนี้นะน้องฮาเลนค่ะดิฉันจำได้เลยตอนนั้นอาจารย์ก็ถือแบบนี้เหมือนกันเดินถือแต่ว่าไม่ได้มีเครื่องอยู่ในมือนะช่วงตอนแรกๆช่วงตอนแรกๆเนี่ยมีการเหมือนจำลองจำลองให้ดูก่อนว่าหลักการการทำงานเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะซึ่งอาจารย์เจตก็ออกมาบอกว่าเครื่องมือนี้ไม่ต่างอะไรกับไม้ล้างป่าช้าเอากลายเป็นอย่างนั้นไปเพราะไม่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์อะไรมารับรองการทำงานทำให้รัฐบาลในขณะนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมสั่งให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ GT200 ท่ามกลางแรงต่อต้านจากกองทัพที่ออกมายืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเครื่องมือนี้สามารถใช้งานได้จริงและ1ในบุคคลที่ออกมายืนยันว่าควรจะใช้ต่อไปณเวลานั้นเลยคือมีในหน้าทุกหน้าหนังสือพิมพ์นั่นก็คือคุณหญิงหมอพรทิพย์ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เห็นด้วยว่าเครื่องนี้ควรที่จะใช้ต่อไปนั่นเองค่ะ